สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวาดรูปในกระดาษนะฮะก็เป็นคลิปแรกเลยที่ผมมาสอนในกระดาษนะก็พอดีเพิ่งมีกล้องก็อย่างที่รู้กันนะครับผมโอเคซึ่งหลายคนที่เริ่มการวาดนะฮะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยางลบนะครับซึ่งแรกๆเริ่มเนี่ยเขาจะใช้ยางลบแบบพาดไปแล้วก็ลบบ่อยมากนะซึ่งผมเห็นแล้วมันขัดตามากก็จะมาบอกวิธีขั้นตอนที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ใช้ยางลบน้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยเราไปโชว์คนอื่นนะถ้าเราใช้ยางลบที่น้อยที่สุดเนี่ยมันจะดูคูลแล้วแบบว่าเออมันเท่ประมาณนี้นะอย่างแรกโค้งหน้าครับเราทำการร่างเป็นแกนกลางแบบแบ่งว่าหน้าเราจะยาวหรือสั้นเท่าไหร่ประมาณไหนนะฮะโอเคอันนี้ผมขีดตีกรอบไว้ก่อนนะกรอบหน้าผมจะวาดเป็น0 2นะครับผมวันนี้ผมจะร่างโครงนะภายในกรอบที่ผมตีไปหลายคนอาจจะวาดเป็นทรงกลมกะโหลกก่อนก็ได้นะแต่นี้ผมวาดเป็นแบบสี่เหลี่ยมไปเลยเพราะว่ามันดูง่ายโอเคอันนี้ผมก็เริ่มทำการร่างตานะแล้วก็มาร์คตาจมูกปากนะครับผมหลายคนเนี่ยมือหนักนะก็แบบปาดแบบหนักๆไปเลยอ่ะซึ่งอันนั้นเป็นอะไรที่จะทำให้เวลาลบเนี่ยมันยากตอนล่างเนี่ยเราควรล่างแบบบางๆบางที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคือยิ่งเราจับดินสอเนี่ยแบบปลายๆอ่ะนะมันจะทำให้เส้นเราบางนะนี่เป็นหลักการในการดรออิ้งด้วยแหละนะครับผมโอเคผมก็จะล่างคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ไกด์ไลน์ไว้เขาเรียกว่าไกด์ไลน์นะครับแบบเป็นโค้งๆนะต่อไปผมก็จะตัดเส้นแล้วนะฮะโอเคเห็นไหมเราจะมีความแบบแตกต่างระหว่างเส้นที่เราล่างไว้กับเส้นที่ตัดเส้นนะฮะคือความเข้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบกบที่เราล่างหายไปหมดเลยซึ่งเราจะใช้ยางลบน้อยมากนะฮะคือตอนล่างเราพยายามล่างให้เร็วครับเวลาเราไปแบบวาดโชว์อะไรเงี้ยอันนี้แบบสอนแบบมืออาชีพนะเวลาวาดโชว์อะไรเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างระหว่างการแบบที่เราล่างกับการตัดเส้นนะแล้วเวลาตัดเส้นเนี่ยเราควรแบบปาดแบบมั่นใจอะฮะไม่ควรแบบว่ายึกยือทำให้เส้นมันไม่คงตัวนะเวลาปาดเราควรตัดเหมือน G-Pen นะถ้าใครไม่รู้จัก G-Pen ลองเซิร์ชไปได้นะมันเป็นหลักการแบบพวกอิงอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบน้ำหมึกอะไรเงี้ยก็ลองซื้อมาฝึกกันได้นะฮะ G-Pen เนี่ยแล้วก็แรงเงานิดหน่อยเพื่อแบบเป็นเท็กเจอร์เวลาแบบวาดรูปให้ใครอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ควรแบบส่งไปแบบโล่งๆนะเพราะว่าถ้าแบบเผื่อใครไม่มีสีอะไรอย่างงี้นะเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมจะแบบปาดเส้นแบบใช้แบบข้อมือนะข้อมือคืออันนี้ตวัดใช้ทั้งข้อมือแล้วก็ความตวัดนะแล้วเราสังเกตว่าการล่างกับการตัดเส้นเนี่ยมันแตกต่างแค่ไหนนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันแตกต่างกันมากคือเราควรทำสัดส่วนต่างๆของโค้งหน้าในตอนล่างเนี่ยให้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดนะครับถ้าไม่งั้นอ่ะตอนตัดเส้นมันจะทำให้แบบโค้งหน้าเราบิดเบี้ยวนะก็สำคัญอยู่นะการล่างแล้วก็สังเกตว่าดินสอเราคมหรือทู่อะไรอย่างนี้ก็ควรทำให้คมตลอดเวลานะฮะเวลาตัดเส้นสำคัญมากนะความคมของดินสอเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้งานเราดูเนียบและสะอาดนั่นเองถ้าดินสอทู่เมื่อไหร่คืองานเราแบบจะแบบดูทู่ๆอ่ะดูตันๆนะมันจะแบบไม่ดูแบบไม่มีแบบความคมอะไรนะโอเคอันนี้ผมก็ตัดเส้นโค้งหน้าอะไรอย่างนี้ตามที่ผมไกด์ไลน์อะไรไว้ถ้าโค้งหน้าอยากดูแบบฉบับละเอียดสามารถไปดูในทางคลิปสอนไว้ก่อนได้นะอันนี้ผมอาจจะสอนไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคืออันนี้สอนหลักการวาดในกระดาษนิดหนึ่งนิดเดียวพอนะประมาณนี้โอเคอันนี้ผมก็ร่างโครงตามนี้ประมาณนี้นะครับผมคือวิธีการทำให้วาดเร็วแล้วก็ใช้ยางลบน้อยเนี่ยคือเราต้องจัดองค์ประกอบของใบหน้าให้ดีก่อนที่จะตัดเส้นนะว่าเราแบบจัดเรียงหน้าอะไรเงี้ยถูกหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ยางลบตามตอนขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้นะฮะก็เป็นนั้นเสร็จแล้วก็ยืนให้เพื่อนได้เลยครับผมก็อันนี้ผมก็ปัดลบๆไอ้ตอนที่ล่างเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราจะเอาไปลงในคอมหรืออะไรก็แล้วแต่เราเลยนะฮะนี้ผมจะถ่ายรูปจากอันนี้เลยนะฮะหลายคนคิดว่าต้องมีเครื่องสแกนไม่ครับอันนี้ผมถ่ายแล้วก็เอาไปลงเลยนะครับผมลงในคอมเลยนะโอเคเป็นยังไงไปดูกันในคอมนะครับผม